เรื่องหนังไทยในครั้งนี้พบกับภาพยนตร์ไทยเรื่องแสบก็ไปถึงสวง Venge บริษัทผู้สร้างพระพิรามภาพยนตร์เสนอโดยเสนอคราบยูนด้วยคำนึงถึงศักดิ์ศรีคนไทยเพชรคือเพื่อนที่ดีที่สุดของหญิงและคือสื่อมรณะที่ทุกคนต้องแสบก็ไปถึงสวงของพลตำรวจตีประชาภูวิวัฒน์นำแสดงโดยยอดชายเมฆสุวรรณรัศมีเพ็ญแสงเดือนสันติคราประยูนนออาชิชานางเอกเงินล้านจากมาเลเซียชัดชัยบัญชาดามดัสกรสมจิตสักสำรวยพิภพผู้บินโยถวยเทวันจอมใจจรินร่วมด้วยขบวนการดาวร้ายทั้งไทยและมาเลเซียกำกับการแสดงโดยสมานคราประยูนอำนวยการสร้างโดยเสนอคราประยูนเป็นภาพยนตร์สัจภาพมองบันทึกเสียงภาคลงในฟิล์มเข้าฉายเมื่อวันที่29พฤศจิกายนในปีพ.ศ. 2517ที่โรงภาพยนตร์แมคแคนนาสำหรับเรื่องย่อแสบเข้าไปถึงสวงเริ่มจากที่คฤหาสน์ของคุณนายจันทร์แสดงโดยสมจิตสักสำรวยวันนี้เป็นวันมั่นของลูกสาวคนสวยชื่อเจนจิลานำแสดงโดยรัศมีเพ็ญแสงเดือนกับนายดิษพงศ์นำแสดงโดยยอดชายเมฆสุวรรณหนุ่มนักธุรกิจการมั่นผ่านไปด้วยดีเมื่อเสร็จแล้วก็มีการคุยโอ้อวดทรัพย์สินกันเป็นที่คืนเครงส่วนคุณนายจันทร์ก็คุยว่าตัวมีของประจำตระกูลที่จะต้องมอบให้กับลูกสาวในวันวิวาห์นั้นก็คือสร้อยเพชรประจำตระกูลราคานับล้านขณะที่กำลังชื่นชมสร้อยเพชรอยู่นั้นสร้อยเพชรก็อยู่ในสายตาของเริงแสดงโดยดามดัสกรหนุ่มผู้หมายปองเจนจิลาแต่ก็ต้องผิดหวังซึ่งจะมาแสดงความยินดีด้วยขณะที่ทุกคนกำลังจะลากับเฉลิดแสดงโดยสันติคราประยูนสจวดหนุ่มซึ่งเป็นเพื่อนรักของเจนจิลาและดิษพงศ์มาช้ากว่าเพื่อนเพราะเพื่อนบินกลับมาจากต่างประเทศแล้วก็มาแสดงความยินดีด้วยและบอกเสียใจว่าที่คืนนี้ไปร่วมงานฉลองด้วยไม่ได้เพราะพรุ่งนี้ก็ต้องบินไปต่างประเทศและทุกคนก็ลากลับในคืนเดียวกันนั้นทั้งสองก็ไปเลี้ยงเพื่อนฝูงตามภาษาหนุ่มสาวที่ไหนขับโดยชวนเริงไปด้วยคุณนายจันทร์กับออสซึ่งเป็นน้องชายคนเดียวของเจนจิลาไม่ได้ไปด้วยก็เพราะว่าเป็นงานของหนุ่มๆสาวๆขณะที่ทุกคนกำลังสนุกสนานเริงก็หลบออกมาจากงานและย้อนมาที่บ้านของเจนจิลาอีกครั้งหนึ่งเพื่อต่อว่าต่อขานคุณนายจันทร์เริงที่ให้ลูกสาวรับมั่นกับดิษพงศ์ซึ่งตนเองก็รักกับเจนจิลามาก่อนคุณนายจันทร์ก็โต้ไปว่าความประพฤติของเริงไม่ดีเองเจนจิลาจึงไม่สนใจเริงจึงถือโอกาสผ่านพ่นสร้อยเพชรทันทีออสก็วิ่งเข้ามาช่วยแม่แต่ก็ถูกเริงยังกระเด็นไปสลบอยู่ข้างลูกกงบังคับให้คุณนายจันทร์ให้เปิดตู้เซฟเมื่อเปิดได้แล้วก็หยิบเอาสร้อยเพชรออกมาคุณนายจันทร์ก็เข้ามาแย่งเริงเห็นท่าไม่ดีก็เลยยิงทิ้งอย่างทารุณเริงก็หยิบสร้อยเพชรเส้นนั้นไปพร้อมกับเงินอีกจำนวนหนึ่งจากตู้เซฟแล้วก็ออกจากห้องไปคุณนายจันทร์ไม่สิ้นใจสักทีเดียวจึงพยายามลากตัวไปที่ตู้เซฟใช้มือที่เปื้อนเลือดเขียนชื่อเริงไว้ที่ตู้เซฟก่อนตายด้วยอาการทรมานและน้ำตาเบิกโพรงในขณะที่เริงออกมาจากนอกห้องพบออสที่เพิ่งฟื้นมาจากสลบและกระโดดเข้าตีเริงเริงจึงจับโยนลงบันไดอย่างทารุณดิษพงศ์มาส่งเจนจิลาเห็นดึกมากแล้วดิษพงศ์จึงไม่เข้าบ้านด้วยเมื่อเจนจิลาเข้ามาถึงบ้านก็พบน้องชายของเธอตายเสียแล้ววิ่งไปหาแม่ก็พบว่าแม่ก็สิ้นชีวิตด้วยอาการน่าสังเวชเจนจิลาก็เข้ามากอดศพร่ำไห้แต่แล้วเธอก็พบชื่อเริงเจนจิลากับดิษพงศ์นำศพของนางจันทร์กับจักราไปเก็บไว้ที่สุสานวัดแห่งหนึ่งแววตาของเจนจิลาใช้ความชอกช้ำและความพยาบาทอยากเห็นได้ชัดเจนในคืนเดียวกันนั้นเจนจิลาออกติดตามหาเริงโดยไปบอกให้ดิษพงศ์ทราบและไปตามหาในที่ต่างๆอาทิเช่นอาบอบนวดในขับที่สงสัยจนปะทะกับสมุนของเริงเจนจิลาเอาตัวรอดมาได้อย่างหวุดหวิดเจนจิลาไม่ลดละความพยายามออกไปตามที่หลังของเริง
และปะทะกับวายร้ายลูกสมุนของเริงจนเกือบจะเสียทีอยู่แล้วดิซะว่าดิซะพงตามมาช่วยไว้ได้ทันและรู้ว่าเริงเดินทางออกนอกประเทศไปแล้วแล้ววันหนึ่งเจนจิราจึงส่งดิซะพงไปที่ญี่ปุ่นที่สนามบินก็ได้พบกับชลิตเมื่อชลิตทราบเรื่องมารดาและน้องชายของเจจิลาก็แสดงความเสียใจด้วยและได้ชวนให้เจจิลาไปพักผ่อนเสียบ้างจะได้สบายใจขึ้นและคุยถึงมาเลเซียที่ตนเป็นสจ๊อตบินไปมาเสมอว่าสวยงามน่าเที่ยวและยังพบเริงกับชัดที่นู่นเจจิลาแทบไม่เชื่อหูของตัวเองจึงตัดสินใจไปกับชลิตโดยบอกว่าจะไปพักผ่อนเพราะเจจิลาไม่ได้บอกชลิตว่าเริงเป็นคนฆ่าชลิตตกลงด้วยความยินดีเจนจิลาเดินทางสู่กัวลาลัมเปอร์และพักโรงแรมเดียวกับชลิตแต่อยู่คนละห้องเธอจึงรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าเด็บมีดคู่ใจออกเดินตามหาเริงโดยไม่ชวนชลิตไปด้วยไปตามบ่อนคาสิโนเกตติ้งไอแลนด์ตามที่ชลิตบอกว่าพบเริงที่นั่นส่วนชลิตก็เตรียมตัวไปพบกับสาวบริเซคนรักนออาซิซาแสดงโดยมิสนออาซิซาก่อนไปมาหาเจนจิลาแต่ไม่พบเขาจึงไปตามลำพังเจนจิลามาถึงบ่อนคาสิโนบนยอดเขาโดยเฮลิคอปเตอร์แต่ไม่พบเริงขณะนั้นเองชัดซึ่งอยู่ในบ่อนก็เห็นเจนจิลาและโทรบอกให้เริงรู้ตัวทันทีเริงจึงสั่งให้จับเป็นให้ได้ในขณะเดียวกันชริตก็กำลังเที่ยวอยู่กับนออาซิซาและเป็นลูกสาวเศรษฐีเจ้าของบริษัททัวร์ในประเทศและไปตามที่ต่างๆด้วยความรักอันดุดดื่มฝ่ายเจนจิลาก็ไม่ได้หยุดยั้งการติดตามไปในที่ต่างๆที่คิดว่าเริงต้องไปจนได้พบกับชายคนหนึ่งซึ่งคิดว่าเป็นเริงจึงติดตามไปถึงสุสานปรากฏว่าไม่ใช่เริงเจจิลาเกิดอาการอ่อนไหวเมื่อถึงสุสานจึงถึงเหตุการณ์วันเก็บศพแม่และน้องก็ยิ่งแค้นเป็นทวีคูณจึงออกติดตามต่อไปและได้พบกับแมกกาซีนฉบับหนึ่งลงรูปสาวมาเลเซียสวยขึ้นประดับเหมือนกับของตนที่ซื้อมาและหลังจากนั้นเจจิลาก็สืบหาบ้านจนพบแล้วก็ได้ทราบเรื่องราวความเป็นมาของสร้อยเพชรจากขหบดีจัฟฟาซึ่งเป็นพ่อของหญิงสาวในลูกว่าตนซื้อให้กับลูกสาวจากคนไทยที่ชื่อเริงและเจนจิลาก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังท่านเศรษฐีก็เห็นใจแต่ถ้ามีหลักฐานมาพ่อก็จะคืนให้เพราะเป็นของประจำตระกูลทางแก๊งสมุนของเริงนั้นพอควานหาเจนจิลาทุกโรงแรมอย่างไม่ลดละเจนจิลาก็ได้รับโทรศัพท์ของชลิตชวนมาทานข้าวเจนจิลามาตามนัดเป็นเวลาเดียวกันกับที่ชัดและถวนออกตามหาจึงพบกันเข้าเกิดการติดตามกันอย่างตื่นเต้นเจจิลาหนีขึ้นไปอยู่บนกระเช้ายอดเขาอย่างน่าหวาดเสียวส่วนดิสพงกลับจากสิงคโปร์มาหาเจจิลาที่บ้านจึงได้รู้ว่าเจจิลาเดินทางไปมาเลเซียและมีโทรเรียกด่วนมาให้ลุงเที่ยงคนเฝ้าบ้านส่งรูปคุณยายที่สวมสร้อยเพชรไปมาเลเซียดิสพงจะจัดการเรื่องนี้ด้วยตนเองทางด้านเริงนั้นเมื่อสั่งให้ชัดกับทวนตามล่าเจจิลาแต่ก็ยังไม่พบก็คงหาความสำราญตามสันดานต่อไปและให้ชัดกับเพื่อนคู่ใจจุดสาวชาวมาเลเซียเพื่อมาข่มขืนแต่หญิงสาวไม่ยอมเพราะผิดประเพณีเริงจึงสั่งให้ชัดไม่ต้องปราณีซ้อมทารุณจนสลบหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ต่อสู้กันที่ภัตตาคารนออาซิซาพาสจ๊วตชลิตเข้าบ้านพบกับพ่อเพื่อขอร้องเรื่องสร้อยเพชรของเจนจิลาเพราะรู้ว่าเป็นเรื่องที่น่าอันตรายจัฟฟารับปากลูกสาวเรื่องราวเกี่ยวกับสร้อยเพชรถ้าหากเจจิลามีหลักฐานมาแสดงก็จะคืนให้พอรู้ว่าคืนเก็บเอาไว้อาจจะมีภัยตามมาถึงตัวเพราะถ้าถูกปิดปากเสียก็ได้เจจิลาไปที่ธนาคารแห่งหนึ่งเพื่อที่จะแลกตั๋วเงินเดินทางพบเริงกับชัดหน้าธนาคารซึ่งเริงมาเบิกเงินก้อนหนึ่งเพื่อหลบหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ตนได้ค้าของเถื่อนไปสิงคโปร์เจจิลาจึงแอบสะกดรอยตามมาและได้โทรศัพท์บอกนออาซิซาให้ตามตนไปที่เมืองปิโนะรังของเริงเป็นเวลาเดียวกันกับที่ดิสพงเดินทางมาถึงบริษัทนอเมื่อนอรู้ว่าดิสพงนั้นเป็นคู่มั่นของเจจิลาที่มาจากประเทศไทยจึงพาดิสพงรีบไปที่เหมืองและทิ้งการนำบัตรบอกชลิตให้รู้ที่เหมืองเจจิลาต่อสู้กับเริงพยายามปลุกปั้มเจจิลาเพื่อเอามาทำมีให้ได้เจจิลาต่อสู้สุดฤทธิ์ชลิตเมื่อมาที่บริษัทจึงได้รู้ว่านอไปที่เหมืองหรือความห่วงใยจึงตามไปอีกคนหนึ่งเจนจิลาถูกเริงต่อยจนสลบและกำลังจะข่มขืนดิสพงกับหนอก็เข้ามาถึงพอดีที่เกิดการต่อสู้กันขึ้นระหว่างเริงกับดิสพงหนอถูกสมุนของเริงไล่ปั้มส่วนเริงได้คว้าลูกระเบิดคว้างใส่ดิสพงอย่างทารุณในที่สุด
จินจิลาถูกสมุนของเรืองซ้อมจนสลบและเอาใส่ท้ายรถของเรืองและจับหนอเอาขึ้นรถไปอีกคนหนึ่งขณะที่เรืองออกไปรถฉลิดก็สวนเข้ามาพอดีจึงเกิดการปะทะกันเล็กน้อยแต่ฉลิดก็ไม่รู้เรื่องอะไรจึงไม่ได้ตามไปในที่สุดก็พบติดสะโพกในกองไม้ที่โดนระเบิดจึงช่วยลากออกมาและช่วยกันติดตามเรื่องต่อไปชัดสวนมอเตอร์ไซค์มาพอดีจึงตามกินฆ่าฉลิดอีกทีฉลิดกับติดสะโพกแยกทางกันตามมอเตอร์ไซค์ชัดตามฉลิดไปปะทะกันอย่างดุเดือดชัดควักปืนยิงฉลิดจนรถเสียหลักยางระเบิดถลาไปตามถนนมอเตอร์ไซค์ของชัดก็เสียหลักพุ่งเข้าชนรถฉลิดอย่างจังจนเสียชีวิตส่วนรถฉลิดทราตกเขาระเบิดพังพินาศแต่ฉลิดโดดออกมาทันในขณะนั้นเองก็มีเฮลิคอปเตอร์มารับเริงที่เดียวกับฉลิดเกิดอุบัติเหตุฉลิดเข้าสกัดเริงในที่สุดก็ถูกเริงยิงเจริญาซึ่งนอนอยู่ท้ายรถก็ได้ฆ่าสมุนของเริงตายด้วยไขควงและได้ตามไปช่วยนอไว้ได้ทันโดยการคว้างมีดไปยังที่เริงในที่สุดเริงกำลังจ่อยิงนอและแย่งปืนเริงได้ในที่สุดเจริญาสกัดกระสุนใส่ด้วยความแค้นจนเริงขาดใจตายนอร้องไห้คำควรอย่างน่าเวทนาเพราะสูญเสียชีวิตอันเป็นดวงใจของเธอและนี่คือเรื่องย่อหนังไทยกับภาพยนตร์ไทยเรื่องแสบเข้าไปถึงสวงโดยบริษัทผู้สร้างพระพิรามภาพยนตร์เป็นภาพยนตร์35มม.ผลิตเสียงภาคลงในฟิล์มที่นำแสดงโดยยอดชายเมฆสุวรรณรัศมีเพ็ญแสงเดือนสันติคราประยูรนออศิษานางเอกเงินล้านจากมาเลเซียชัดชัยบัญชาดามดัสกรสมจิตทรัพย์สำรวยพิภพผู้เป็นโยมจากงานกำกับของสมานคราประยูรและอำนวยการสร้างโดยเสนอคราประยูรที่ออกฉายเมื่อวันที่29พฤศจิกายนในปีพ.ศ. 2517ที่โรงภาพยนตร์แมคแคนาก่อนจะจบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe ติดตามกดกระดิ่งเพื่อท่านไม่พลาดในการรับชมคลิปต่างๆทางช่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวตำนานหนังไทยเรื่องย่อหนังไทยสปอนโฆษณาทางวิดีโอในอดีตและคลิปอื่นๆที่ตามมาถ้าชมอย่างต่อเนื่องสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ